بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP ที่3นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับ EP ที่2เนี่ยที่เราพูดถึงไปนะครับเป็นเนื้อหาที่อยู่ในบทเริ่มแรกของวิชาอุซูลุลฟิกนั่นก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำนิยามนะครับของวิชาอุซูลุลฟิกนะครับซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับว่านักวิชาการเนี่ยได้ให้คำนิยามของวิชาอุซูลุลฟิกเนี่ยไว้2แบบนะครับนั่นก็คือแบบแรกนั่นก็คือการให้คำนิยามในความหมายที่เป็นการสมาทคำนะครับระหว่างคำสองคำนั่นก็คือคำว่าอุซูลกับคำว่าฟิกนะครับซึ่งคำว่าอุซูลในความหมายในทางบทในทางภาษานะครับก็คือหมายสิ่งที่มีสิ่งอื่นๆดำรงอยู่บนสิ่งนั้นนะครับส่วนในความหมายในทางบทบัญญัติก็มีหลายความหมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการอุซูลอัสลิมก็คือหมายถึงหลักฐานนะครับหนึ่งในนั้นก็คือหลักฐานนั่นเองนะครับส่วนคำว่าฟิกนะครับที่เราได้พูดกันไปในครั้งที่แล้วนะครับก็คือในทางภาษาอาหรับก็คือการอัลฟะฮัมคือการความเข้าใจส่วนในทางบทบัญญัตินะครับในทางหลักความหมายในทางวิชาการก็คือการรู้ถึงข้อตัดสินในทางบทบัญญัตินะครับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตินะครับในเชิงรายละเอียดด้วยกับหลักฐานในเชิงรายละเอียดนะครับนี่ก็เป็นความหมายในรูปแบบแรกที่นักวิชาการได้ให้เอาไว้ส่วนความหมายของคำว่าวิชาอุซูลุลฟิกที่นักวิชาการได้ให้เอาไว้ในรูปแบบที่2นั่นก็คือในรูปแบบของการที่วิชานี้เป็นศาสตร์หนึ่งนะครับหมายถึงวิชาหรือความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับนะครับหลักฐานฟิกโดยภาพรวมนะครับหลักฐานฟิกโดยภาพรวมและวิธีการใช้ประโยชน์จากหลักฐานเหล่านั้นนะครับและสภาพของผู้ที่ใช้ประโยชน์หรือสภาพมุจตะฮิดนั่นเองซึ่งในคำนิยามนี้เนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะครับนั่นคือส่วนแรกก็คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานโดยภาพรวมนะครับและวิธีการใช้นะครับประโยชน์ดึงข้อตัดสินต่างๆออกมาจากหลักฐานเหล่านั้นนะครับและในส่วนที่3ก็คือสภาพของผู้ที่ทำการใช้หลักฐานนั่นคือมุจตะฮิดนั่นเองซึ่งก็เกี่ยวพันกับผู้ที่ตามหรือขอคำวินิจฉัยปัญหาศาสนามุสตัฟซีนะครับหรือมุกัลลิดนะครับนั่นเองส่วนเนื้อหาในครั้งนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือเนื้อหาในเรื่องอัลอะห์กามหรือฮุกมนั่นเองที่เราพูดกันอยู่ฮุกมเรื่องนี้ฮุกมอะไรฮุกมเราอาจจะเรียกทับศัพท์กันนะครับเป็นคำที่เราใช้กันบ่อยและเป็นคำที่เราใช้กันจนชินแล้วนะครับวันนี้อินชาอัลเลาะห์เราจะมาพูดถึงความหมายของคำว่าอัลฮุกมหรืออะห์กามเนี่ยในศาสตร์วิชาอุซูลฟิกเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับคำว่าอัห์กามนะครับบทว่าด้วยอัลอะห์กามเนี่ยนะครับในทางภาษาอาหรับนะครับอัลอะห์กามเนี่ยนะครับเป็นพหูพจน์นะครับเป็นพหูพจน์ของคำว่าอัลฮุกมุนยัมอุฮุกมินนะครับซึ่งในความหมายในทางภาษาอาหรับคำว่าฮุกมเนี่ยก็คืออัลกอฎอก็คือการตัดสินนั่นเองนะครับการตัดสินส่วนความหมายในทางวิชาการนะคำว่าฮุกมเนี่ยความหมายในทางวิชาการเนี่ยเชคอุไซมีนก็ได้อธิบายว่ามักตอดอฮุคิตาบุชชัรอีอัลมุตะอัลลักบิอัฟอาลิลมุกัลลาฟินมินตอลบินเอาตะคีรินเอาวัดอินนะครับความหมายของคำว่าฮุกมหรืออะห์กามนะครับในทางวิชาการหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งที่สารของบทบัญญัติ
นะครับคิตาบุชชัรอีสิ่งที่สารของบทบัญญัติเนี่ยได้บ่งชี้ถึงสิ่งนั้นได้บ่งชี้ถึงเรื่องนั้นนะครับซึ่งเกี่ยวพันกับการกระทำนะครับการปฏิบัติของเบาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางบทบัญญัติมุกัลลาฟีนบิอัฟอาลมุกัลลาฟีนนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใช้นะครับซึ่งคำสั่งใช้ในที่นี้นะครับเป็นคำอันหนึ่งว่าเป็นคำสั่งใช้ในเชิงวาญิบบังคับใช้ให้ปฏิบัติหรือเป็นคำสั่งใช้ในเชิงส่งเสริมให้กระทำนะครับหรือไม่นะครับก็เป็นคำสั่งห้ามนะครับห้ามไม่ให้ปฏิบัติในเชิงบังคับใช้ไม่ให้กระทำนะครับหรืออาจจะเป็นคำสั่งห้ามในเชิงส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้ละทิ้งนะครับหรือว่าที่เรียกว่ามักรูห์นั่นเองนะครับหรือในอย่างกรณีแรกนะครับที่บอกสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ในเชิงวาญิบนั่นคือวาญิบนั่นเองสิ่งที่เป็นมุสตะฮับนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งมุฮัรรอมและมักรูห์นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยครับเข้าอยู่ในความหมายของคำสั่งใช้นะครับหรือตักกีรินนะครับหรือเป็นสารของบทบัญญัตินะครับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่เป็นการให้เลือกปฏิบัติให้เลือกกระทำหมายถึงสิ่งที่เป็นสิ่งมูบาห์นั่นเองนะครับหรือนะครับฮุกมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวพันกับบทบัญญัติที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติของบ่าวผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามบทบัญญัติซึ่งได้แก่สิ่งที่เป็นอะฮ์กามวัฎอียะหมายถึงสิ่งที่ผู้บัญญัติศาสนาสิ่งที่อัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยได้วางเอาไว้เป็นสาเหตุให้กับสิ่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นการที่ดวงอาทิตย์ตกนะเป็นสาเหตุของการละหมาดนะครับเป็นต้นหรือเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับหรือสิ่งที่ผู้บัญญัติศาสนาสิ่งที่อัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยได้วางเอาไว้นะครับเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนะครับเช่นการที่อัลเลาะห์และการที่รอซูลได้วางเงื่อนไขว่าการละหมาดนะครับเป็นเงื่อนไขของความถูกต้องของการละหมาดการอ่านละหมาดประธานโทษการอ่านละหมาดเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้การละหมาดถูกต้องใช้ได้นั่นเองหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการขัดขวางสิ่งหนึ่งนะความหมายของฮุกมของอะฮ์กามเนี่ยรวมอยู่ในสิ่งนี้ด้วยหมายความว่ารวมในสิ่งที่ผู้บัญญัติศาสนาหรืออัลเลาะห์และรอซูลได้วางเอาไว้เป็นอุปสรรคหรือตัวหักห้ามเช่นนะครับการฆ่าการสังหารผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกก็อย่างเช่นพ่อลูกสังหารพ่อนะครับเป็นสาเหตุในการห้ามมิให้ลูกเนี่ยรับมรดกจากผู้ที่เขาได้ฆ่านะครับเป็นต้นนะครับหมายความว่าฮุกมในทางบทบัญญัตินะครับก็คือสิ่งที่อัลกุรอานนะครับคิตาบุชชัรอีในความหมายในนี้ก็คืออัลกุรอานและซุนนะสิ่งที่อัลกุรอานและซุนนะนะครับรวมไปถึงสิ่งที่มันติดตามอัลกุรอานและซุนนะมาสิ่งที่เกี่ยวข้องนั่นก็คืออิจมะหรือว่ากิยาสนั่นเองสิ่งที่อัลกุรอานและซุนนะรวมถึงอิจมะและกิยาสเนี่ยนะมีความหมายบ่งชี้ถึงสิ่งนั้นนะครับซึ่งสิ่งดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของบ่าวผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามบทบัญญัตินะครับนั่นเองต่อมาครับเชคก็ได้อธิบายนะครับเมื่อกี้เป็นความหมายในเชิงวิชาการนะครับเชคก็ได้มาอธิบายคำพูดของท่านนะครับที่ว่าคำว่าคิตาบุชัรอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับคิตาบุชัรก็คือสารของบทบัญญัติก็คือคำสั่งใช้นะครับที่มาจากอัลกุรอานและซุนนะห์นะครับส่วนความหมายนะครับที่มันเกี่ยวพัน
กับการปฏิบัติของบ่าวผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือสิ่งที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติการกระทำของพวกเราเนี่ยของมุสลิมนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดนะครับหรือการกระทำหรือการละทิ้งนะครับซึ่งเกี่ยวพันกับการกระทำของบ่าวทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าวนะครับหมายความว่าสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับภูกรมนะครับก็คืออัลอิอ์ติกอดหลักความเชื่อนะครับคำหลักความเชื่อเนี่ยจะไม่ถูกเรียกว่าภูกรมนะครับในทางวิชาการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในแต่ว่าในทางบทบัญญัตินะครับในทางบทบัญญัติเมื่อกี้ในทางหลักวิชาการนี่ในชัรอันนะครับในทางบทบัญญัติเนี่ยสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเชคอธิบายว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อเนี่ยจะถูกเรียกว่าฮุกมทั้งสิ้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการที่เราบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงลงมายังฟากฟ้าชั้นดุนยานะครับตัวอย่างเช่นอันนี้เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อนะครับการลงมาของอัลลอฮฺเนี่ยถือเป็นการปฏิบัตินะเป็นการกระทำนะซึ่งมีเป็นถือเป็นหลักความเชื่อด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นหลักความเชื่อในที่นี้มันก็คือข้อตัดสินนะครับดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องเชื่อในสิ่งดังกล่าวรวมถึงคุณลักษณะอื่นๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าในเรื่องการ อยู่เหนือบัลลังก์นะครับอัรเราะห์มานอัลอาร์ชิสตาวะนะครับพระผู้ทรงเมตตาเนี่ยทรงอยู่เหนือบัลลังก์นะครับซึ่งมันก็ถือเป็นหลักความเชื่อที่เราจะต้องเชื่อนะครับและถือเป็นฮุกมหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ในทางวิชาการของบรรดานักฟุกฮะนักฟิกเนี่ยนะได้นำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อเนี่ยออกไปจากคำนิยามนี้ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับคำนิยามของคำว่าฮุกมนั่นเองแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องนะครับอย่างตัวอย่างที่ได้ยกไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับคำว่านะครับสิ่งทวนคำนิยามใหม่นะครับฮุกมในทางวิชาการก็คือสิ่งที่ศาลหรือคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เนี่ยยืนยันถึงสิ่งดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของบ่าวผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามบทบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคำสั่งใช้นะหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้เลือกปฏิบัติเลือกกระทำนะครับหรือเป็นการเรื่องที่เป็นการกำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเงื่อนไขหรือเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวหักห้ามนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ความหมายของคำว่าบ่าวผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือคนที่มีภาระในทางบทบัญญัตินั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะรวมไปถึงนะครับเด็กและคนวิกลจริตด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทั้งเด็กและคนวิกลจริตเนี่ยต่างมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาคือมีฮุกมที่เกิดขึ้นกับเขานะครับและพวกเขาเนี่ยตามฐานเดิมแล้วนะครับถือเป็นเบาที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามบทบัญญัติด้วยแต่ถ้าว่ามีมาเนี้ยหรือสิ่งอุปสรรคมาขวางกั้นนะครับไม่ให้เขาเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบในทางบทบัญญัตินั่นก็คือในเรื่องของการเป็นวิคนจริตกับอายุที่ยังไม่ถึงกฎเกณฑ์ที่ศาสนากำหนดนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับถือว่าอยู่ในหมู่มุกัลลัฟมุกัลลาฟีนก็คือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามบทบัญญัติแต่ยังมีอุปสรรคมาขวางกั้นการดำเนินของฮุกมที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบนั่นก็คือในเรื่องอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับต่อมานะครับค
คำกล่าวของเชคอุซัยมีนที่ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคำสั่งใช้นะครับก็คือคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใช้ในเชิงบังคับให้กระทำหรือบังคับให้ทิ้งหรือเป็นคำสั่งใช้ในด้านความประเสริฐก็คือส่งเสริมให้กระทำนั่นเองนะครับต่อมาครับผมดังนั้นสรุปได้มาจากเมื่อกี้นะครับที่ว่าความหมายของคำว่าตอหลับคำสั่งใช้เนี่ยก็คือมีอยู่4ประเภทด้วยกันนั่นก็คือเป็นคำสั่งใช้ในเชิงบังคับใช้ก็คือวาญิบนะครับหรือเป็นคำสั่งใช้ในเชิงประเสริฐส่งเสริมให้กระทำนะครับหรือเป็นคำสั่งห้ามนะเป็นคำสั่งห้ามโดยเป็นการบังคับใช้ให้ละทิ้งหรือเป็นการส่งเสริมให้ละทิ้งนั่นเองก็คือฮุกุมทั้ง4วาญิบมุสตะฮับนะครับมักรูห์มุบะมักรูห์แล้วก็ฮารอมนะครับส่วนความหมายนะครับของคำนิยามที่ว่าสิ่งที่ให้เลือกปฏิบัตินั่นก็คือมุบะนั่นเองนะครับอัลมุรอดบิกอลินาตะคีดอัลมุบะนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นเรื่องมุบะเนี่ยนะครับเมื่อพิจารณาตามฐานเดิมเนี่ยมันถือว่าสามารถให้กระทำได้นะครับอันนี้ถ้าหากว่าพิจารณานะครับในแง่ที่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งมุบะนั้นเนี่ยนำไปสู่สิ่งที่เป็นสิ่งวาญิบสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นวาญิบไปด้วยหรือสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่เป็นซุนัตสิ่งนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมไปด้วยเช่นนะครับหากว่ายกตัวอย่างนะครับคนคนหนึ่งนะครับมีความที่เขาอยู่เนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นไม่มีน้ำนะครับนอกจากว่าจะต้องซื้อเท่านั้นนะครับและเมื่อถึงเวลาละหมาดเขาก็ต้องการที่จะไปละหมาดนะครับซึ่งวิธีการที่จะได้น้ำมาเนี่ยก็คือการซื้อใช่ไหมครับซึ่งการซื้อขายเนี่ยฐานเดิมถือว่าเป็นเรื่องมุบะนะครับอนุญาตให้กระทำได้แต่เมื่อมันมีความเกี่ยวพันหรือเป็นสื่อในการได้มาซึ่งสิ่งที่เป็นวาญิบนะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในกรณีนั้นน้ำเราไม่สามารถได้มาด้วยกับวิธีใดนอกจากการซื้อขายนะครับดังนั้นการซื้อขายในกรณีดังกล่าวถือเป็นวาญิบด้วยเนื่องจากว่ามันจะเป็นสื่อที่นำไปสู่สิ่งที่เป็นวาญิบนั่นเองหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นซุนัตสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมตัวอย่างเช่นยังอะไรครับไม้ซิวักการซื้อขายไม้ซิวักฐานเดิมการซื้อขายเป็นสิ่งที่อนุมัติเป็นสิ่งที่มูบะนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีความต้องการที่จะซื้อไม้ซิวักเพื่อที่จะทำตามซุนนะเนี่ยการซื้อดังกล่าวนะครับจะเปลี่ยนจากฮุกมที่เป็นมูบะไปสู่ฮุกมที่เป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำนะครับและเรื่องอื่นๆในทำนองนี้นะครับนี่คือความหมายของคำนิยามนะครับเกี่ยวกับคำว่าละอะห์กามนะครับส่วนความหมายในคำนิยามดังกล่าวอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่อัลกุรอานนะครับและซุนนะบ่งชี้ถึงนะครับและเกี่ยวพันกับการปฏิบัตินะครับและเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขนะครับก็คือเช่นการที่สิ่งหนึ่งจะถูกต้องหรือและไม่ถูกต้องคือจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออันเป็นสิ่งที่ผู้บัญญัติศาสนาเนี่ยได้วางเอาไว้นะครับเป็นเครื่องหมาย
นะหรือเป็นลักษณะในการที่สิ่งหนึ่งจะใช้ได้หรือว่าจะใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับคำนิยามอีกครั้งหนึ่งนะครับของคำว่าฮุกกลมก็คือสิ่งที่สารของบทบัญญัติหรืออัลกุรอานและซุนนะเนี่ยบ่งชี้ถึงหรือยืนยันระบุถึงสิ่งนั้นซึ่งสิ่งดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทำนะอันได้แก่การที่เป็นสิ่งนั้นเป็นคำสั่งใช้นะหรือเป็นสิ่งที่ทรงอนุญาตให้กระทำได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาได้วางเป็นข้อกำหนดเอาไว้ที่บ่งชี้ถึงเครื่องหมายนะครับที่มาระบุว่าสิ่งนี้เนี่ยนะเป็นเงื่อนไขหรือเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวหักห้ามข้อตัดสินในทางบทบัญญัตินะครับต่อมาครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าข้อตัดสินในทางบทบัญญัติเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะครับคำว่าอะห์กามชัรอียะห์หรือข้อตัดสินทางบทบัญญัติเนี่ยก็มีแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นก็คืออะห์กามตักลีฟียะห์นะครับกับอะห์กามอัลวัฎอียะห์ซึ่งอินชาอัลเลาะห์ในวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะห์กามตักลีฟียะห์นะครับอะห์กามตักลีฟียะห์คืออะไรครับก็คือฮุกกลมทั้ง5นั่นเองนะครับที่เราทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวาญิบมันดูบนะครับมุฮัรรอมนะหรือมักรูห์นะครับหรือมุบาห์นั่นเอง5ฮุกกลมทั้ง5นะครับก็คืออยู่ในความหมายของอะห์กามตักลีฟียะห์คือฮุกกลมประเภทแรกนะครับส่วนประเภทที่2อินชาอัลเลาะห์เราก็จะมาเรียนกันในครั้งหน้าแต่ครั้งนี้อินชาอัลเลาะห์เราก็จะมาเริ่มที่ฮุกกลมตักลีฟียะห์ประการแรกนะครับฮุกกลมตักลีฟียะห์ในประการแรกก็คืออัลวาญิบนะครับอัลวาญิบนะครับคำอัลวาญิบเนี่ยนะครับในทางภาษานะในทางภาษาก็คืออัสซากิตุวัลลาซิมนะครับก็คือสิ่งที่มันตกหล่นนะครับกับสิ่งที่มันจำเป็นนะครับนี่คือความหมายในทางภาษานะครับส่วนวาญิบนะครับในความหมายในทางวิชาการนะครับก็คือมาอัมรอบิชาริอะอะลาวัชิลอินซานนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลนะครับได้สั่งใช้ในความหมายเชิงบังคับใช้ให้กระทำนะครับสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยก็คือสิ่งที่ศาสนาสิ่งที่ผู้บัญญัติศาสนาคืออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยได้สั่งใช้ในความหมายเชิงวาญิบเชิงจำเป็นจะต้องกระทำเช่นการละหมาด5เวลานะครับเป็นต้นนะครับซึ่งคำกล่าวที่ว่าสิ่งที่ผู้บัญญัติศาสนาสั่งใช้เนี่ยนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คืออะไรครับมุฮัรรอมสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามและสิ่งที่เป็นสิ่งที่มักรูห์นะครับรวมถึงสิ่งที่เป็นมุบาห์ไม่ได้อยู่ในความหมายของคำว่าวาญิบนะครับส่วนคำกล่าวนะที่ว่าในความหมายในเชิงบังคับใช้ให้กระทำนะซึ่งสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นศาสนาส่งเสริมมันรูปนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งวาญิบเนี่ยก็คือยูซาบูฟาอิลูอิมติซาลันเวลาอยู่อากับวายัสซาฮิกุลิกอบอัลตาริกูฮูนะครับสิ่งที่เป็นวาญิบนะครับก็คือผู้กระทำนะครับที่กระทำสิ่งที่เป็นวาญิบโดยเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ขอร้องเนี่ยจะได้รับผลบุญและผู้ที่ละทิ้งเนี่ยสมควรที่จะถูกลงโทษนะครับหมายความว่าทำได้บุญนะครับไม่ทำเกิดโทษนั่นเองนะครับซึ่งการสมควรได้รับบทลงโทษในที่นี้เนี่ยนะครับเป็นไปได้ว่าเขาจะถูกลงโทษและก็เป็นไปได้ว่าเขาจะได้รับการให้อภัยนะครับแต่กระนั้นนะครับการละทิ้งสิ่งดังกล่าวนะครับสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยตามหลักแน่นอนถือว่า
เป็นสิ่งต้องห้ามนะผู้ที่ละทิ้งมันจะต้องถูกลงโทษนั่นเองนะครับซึ่งวาญิบสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับหมายความว่าเมื่อพิจารณาตามรูปแบบต่างๆนะครับนักวิชาการก็ได้ระบุว่าสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยมีหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือเมื่อพิจารณานะครับถึงเวลาที่ปฏิบัตินะครับสิ่งที่เป็นวาญิบเมื่อพิจารณาในทางการปฏิบัติเนี่ยก็แบ่งเป็นวาญิบที่เจาะจงเวลาและก็วาญิบที่ไม่เจาะจงนะครับในกรณีถึงวาญิบที่ไม่สิ่งที่เป็นวาญิบที่ไม่เจาะจงเวลาตัวอย่างเช่นก็คือสิ่งที่ศาสนาสั่งใช้หรือผู้บัญญัติศาสนาเนี่ยสั่งใช้โดยไม่จำกัดเวลาแบบเจาะจงเอาไว้เช่นอะไรครับเช่นการชดใช้การถือศีลอดสำหรับผู้ที่มีอุปสรรคในเดือนรอมฎอนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ป่วยนะหรือผู้ที่เดินทางนะครับการใช้การชดใช้เนี่ยการถือศีลอดเนี่ยถือเป็นวาญิบแต่สามารถที่จะชดใช้ในช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับในช่วงที่หลังจากเดือนรอมฎอนไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เป็นวาญิบที่ไม่ได้ระบุไม่ได้จำกัดนะครับเวลาตายตัวนะครับส่วนสิ่งที่เป็นวาญิบเมื่อพิจารณาในด้านเวลาและมีการเจาะจงเช่นอะไรครับก็คือสิ่งที่เป็นศาสนาสั่งใช้ให้กระทำโดยเจาะจงเวลาชัดเจนเช่นการละหมาดนะครับหรือว่าการถือศีลอดนั่นเองนะครับซึ่งอิบาดะห์เหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งจำเป็นที่ศาสนาได้วางข้อกำหนดได้วางเวลาที่ตายตัวเอาไว้นะครับประเภทที่สองนะครับเมื่อกี้ประเภทแรกเมื่อพิจารณาในด้านเวลานะครับประเภทที่สองเมื่อพิจารณาในด้านจำนวนนะครับจำนวนหรือที่เรียกว่าวาญิบมุฮัดดัดกับวายรุมุฮัดดัดก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยได้สั่งใช้หรือได้กำหนดเอาไว้นะครับโดยกำหนดจำนวนนะครับหรือขอบเขตเอาไว้เช่นการจ่ายซะกาตนะการจ่ายซะกาตก็คือจะต้องครบเงื่อนไขนะครับครบรอบปีนะครับครบพิกัดนั่นเองนะครับหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินไหมทดแทนนะหมายความว่าเมื่อเราในหลักอิสลามเนี่ยในกฎหมายอิสลามเนี่ยถ้าหากว่าไปมีปัญหานะครับไปสังหารหรือไปฆ่าผู้ใดนะครับถ้าหากว่าญาติหรือผู้ที่เป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยไม่เอาเรื่องนะก็จำเป็นจะต้องจ่ายสิ่งที่เรียกว่าสินไหมหรือดียะนั่นเองนะครับซึ่งประเภทที่สองนี้ก็มีอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่เป็นวาญิบที่ไม่จำกัดที่ไม่เจาะจงนะครับสิ่งที่เป็นวาญิบที่ไม่เจาะจงเช่นอะไรครับเช่นการจ่ายนะฟักกอนะการจ่ายนะฟักกอเนี่ยนะครับให้กับภรรยาถือเป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหมครับแต่ศาสนาเนี่ยไม่ได้กำหนดจำนวนตายตัวเพียงแต่ว่าให้ดูตามสภาพนะให้สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นวาญิบเมื่อพิจารณาที่การเจาะจงเรื่องจำนวนนะครับส่วนประเภทที่3นะครับสิ่งที่เป็นวาญิบเมื่อเราพิจารณาในด้านการเจาะจงที่การกระทำนะครับการเจาะจงที่การกระทำเมื่อกี้นะครับจำนวนใช่ไหมครับกับเรื่องเวลานะครับประเภทที่3สิ่งที่เป็นวาญิบในประเภทที่3นี่ก็คือเมื่อพิจารณาในด้านการเจาะจงการกระทำนะครับหรือวาญิบมุอัยยันกับกอยรุมุอัยยันความวาญิบที่เจาะจงการกระทำนะครับเช่นการละหมาดนะครับอันนี้ก็การละหมาดก็เข้าอยู่ในหลายรูปแบบนะครับส่วนวาญิบที่ไม่เจาะจง
นะครับก็คือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยไม่ได้เจาะจงการกระทำโดยตัวแต่เจาะจงเฉพาะในสิ่งที่เป็นที่รู้กันนะครับเช่นอะไรครับเช่นการจ่ายกัฟฟาร์นั่นเองการจ่ายกัฟฟาร์ยามีนนะครับซึ่งศาสนาเนี่ยกำหนดว่าจำเป็นจะต้องจ่ายใน3ประเภทนะครับก็คือจะต้องเลี้ยงอาหารคนจนนะครับหรือให้เสื้อผ้าอาภรณ์กับคนยากจนหรือปล่อยทาสนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นวาญิบในประเภทนี้ในประเภทที่ศาสนาเจาะจงการกระทำเนี่ยนะครับจะต้องทำอยู่ใน3ประการนี้นะครับก็คือการจ่ายการเลี้ยงอาหารการซื้อเสื้อผ้าและการจะปล่อยทาสนะครับในความหมายของสิ่งที่เป็นวาญิบที่ไม่เจาะจงนะครับส่วนประเภทที่4นะครับสิ่งที่เป็นวาญิบในประเภทที่4ที่นักวิชาการได้ว่าเอาไว้เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นวาญิบเมื่อพิจารณาที่ผู้กระทำนะครับสิ่งพิจารณาที่ผู้กระทำก็คือในความหมายสิ่งที่เป็นวาญิบฟัรดูอีนหรือฟัรดูกิฟายะนั่นเองอันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วก็คือฟัรดูอีนก็คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนตัวอย่างเช่นก็คือการละหมาดนะครับการถือศีลอดเป็นต้นส่วนวาญิบที่เป็นฟัรดูกิฟายะนะครับก็คือการที่มีบุคคลบางส่วนกระทำในสิ่งนั้นบาปก็จะตกไปจากผู้อื่นบุคคลที่เหลือนั่นเองนะครับเช่นอะไรเช่นการญิฮาดนะครับการศึกษาศาสนาการเรียนรู้เรื่องราวศาสนานะครับสิ่งเหล่านี้ถือเป็นวาญิบฟัรดหรือเป็นฟัรดูกิฟายะนั่นเองนะครับสรุปนะครับสิ่งที่เป็นวาญิบนะครับมี4ประเภทที่บรรดานักวิชาการได้ระบุเอาไว้นะครับ1สิ่งที่เกี่ยวพันกับเวลานะครับ2นะครับสิ่งที่เกี่ยวพันเมื่อพิจารณาในด้านจำนวนนะครับและ3นะครับสิ่งที่พิจารณาในเมื่อพิจารณาในด้านการกระทำการเจาะจงการกระทำและ4ก็คือในด้านผู้ที่ปฏิบัตินะครับนี่ก็เป็น4ประการในความหมายของสิ่งที่เป็นวาญิบนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นวาญิบนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่ทำแล้วได้บุญและการละทิ้งมันเนี่ยถือว่าเกิดโทษสมควรได้รับการลงโทษนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับคำว่าวาญิบเนี่ยนะครับมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นเดียวกันนะครับเช่นฟัรดูนะครับหรือฟารีดะนะครับหรือคำว่าฮัตมันนะครับหรือคำว่าลาซิมันซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในชื่อของฟัรดูทั้งสิ้นนะครับแต่ก็มีนักวิชาการบางท่านนะครับบางกลุ่มนะครับได้แยกระหว่างคำว่าฟัรดูกับคำว่าวาญิบนะครับโดยนักวิชาการกลุ่มนี้เนี่ยก็คือนักวิชาการในมัซฮับของฮานาฟีนะครับซึ่งนักวิชาการมัซฮับฮานาฟีเนี่ยได้แยกระหว่างสิ่งที่เป็นฟัรดูกับสิ่งที่เป็นวาญิบออกจากกันหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่มีระบุยืนยันด้วยกับหลักฐานกอตอีหลักฐานที่เด็ดขาดนะเช่นการละหมาดเป็นต้นส่วนสิ่งที่เป็นวาญิบนะก็คือสิ่งที่ยืนยันหรือไม่ได้ถูกระบุด้วยกับหลักฐานกอตอีนั่นเองนะครับเช่นการละหมาดวิเตนะครับสำหรับมัซฮับฮานาฟีเนี่ยถือเป็นวาญิบซึ่งวาญิบในที่นี้ก็คือเป็นหลักฐานที่มีระบุยืนยันด้วยกับหลักฐานที่ไม่ใช่หลักฐานกอตอีหลักฐานที่เด็ดขาดนะครับส่วนหลักฐานที่เด็ดขาดจะถูกเรียกว่าฟัรดูนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะของนักวิชาการในมัซฮับฮานาฟีแต่นักวิชาการส่วนใหญ่นะครับหรือจุมฮุดอุลามาเนี่ย
ไม่ได้แยกนะครับไม่ได้แยกระหว่างวาญิบกับฟัรดูนะครับหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นคําว่าฟัรดูหรือคําว่าวาญิบเนี่ยมีความหมายเหมือนกันนะครับซึ่งจะต่างกับมัซฮับฮานาฟีที่แยกระหว่างฟัรดูกับวาญิบนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่เป็นวาญิบไปแล้วนะครับประการต่อมาสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้เหมือนกันนะครับแต่เป็นคําสั่งใช้ที่ไม่อยู่ในความหมายของการบังคับใช้ก็คือมันดูบนะครับมันดูบคือซุนัตนั่นเองคําว่ามันดูบนะครับในทางภาษาอาหรับก็คืออัลมัดอูคือสิ่งที่ถูกเรียกร้องถูกเชิญชวนนะครับส่วนในทางวิชาการนะครับในทางวิชาการคำว่ามันดูบเนี่ยก็คือสิ่งที่มาอัมรอบิฮิชาริอะลาวะลาอะลาวะชิลอินซานกัดรอวาติบก็คือสิ่งที่ศาสนาสั่งใช้นะครับแต่การสั่งใช้ในที่นี้เนี่ยไม่ได้สั่งใช้ในความหมายจะต้องกระทำหมายความว่าเป็นการสั่งใช้ในเชิงส่งเสริมให้กระทำนะครับเช่นการละหมาดรอวาติบการละหมาดสุนัตนะครับหรือการละหมาดดูฮานะครับและการกระทำอื่นๆที่เป็นสุนนะมีอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดหลังจาก6วันนะครับหลังจากเดือนรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนชาวานนะครับ6วันในเดือนชาวานแล้วว่าการกระทำอื่นๆนะครับซึ่งมีอยู่มากมายในเรื่องที่เป็นสุนนะนะครับเมื่อเราดูคำนิยามที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับคำว่าสิ่งที่ผู้บัญญัติศาสนาสิ่งที่อัลเลาะห์และรอซูลสั่งใช้เนี่ยสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำพูดนี้ก็คืออะไรสิ่งที่เป็นสิ่งฮารอมนะครับสิ่งมักรูห์และสิ่งมุบาห์เหมือนกับในเรื่องวาญิบนั่นเองส่วนคำกล่าวหรือคำนิยามที่ว่าละอะลาวะชิลอินซามไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในความหมายจำเป็นจะต้องกระทำสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายนี้ก็คือสิ่งที่เป็นวาญิบนะครับและในส่วนของมันดูบหรือสิ่งที่เป็นสุนัตเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่กระทำเนี่ยจะได้รับผลบุญในการปฏิบัติตามและจะไม่ถูกลงโทษสำหรับผู้ที่ละทิ้งมันนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นสุนัตนะครับก็มีหลายประเภทอีกเช่นเดียวกันซึ่งนักวิชาการได้แบ่งเอาไว้นะครับเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับสิ่งที่เป็นสุนัตก็คือสุนัตมุอักกะดะห์สุนนะที่เป็นการส่งเสริมหรือเป็นการเน้นย้ำให้กระทำสุนนะมุอักกะดะห์คืออะไรครับสุนนะมุอักกะดะห์เนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กระทำมันอยู่ตลอดนะท่านแทบจะไม่ทิ้งการกระทำนั้นเลยเช่นอะไรครับใครทราบบ้างนะครับใช่ครับเช่นการละหมาดสุนัตอ่ะการละหมาดสุนัตก่อนซุบฮีนะอันนี้ถือเป็นสุนนะมุอักกะดะห์นะครับที่ท่านนบีเนี่ยแทบจะไม่ทิ้งเลยนะครับอันนี้เป็นสุนนะที่มีสถานะสูงที่สุดก็คือสุนนะมุอักกะดะห์คือสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยกระทำอยู่เป็นประจำและน้อยครั้งมากที่ท่านจะไม่ปฏิบัติส่วนประเภทที่2ก็คือสุนนะกอยรุมุอักกะดะห์คือสุนนะที่ท่านนบีเนี่ยไม่ได้ทำเป็นประจำอันนี้ก็คือสุนนะทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เริ่มต้นด้วยมือขวานะหรือสุนนะอื่นๆนะครับซึ่งมีมากมายเลยในเรื่องนี้นะครับและประเภทที่3นะครับสุนนะประเภทที่3ก็คือสุนนะซะวาอิดหรืออัลฟัดละนะครับสุนนะที่เกี่ยวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำอิบาดะห์หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีนะครับที่ท่านนบีเป็นการกระทําของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องราวทางโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินของท่านนะก
การรับประทานอาหารของท่านนะครับและสิ่งอื่นๆที่เป็นการปฏิบัติซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอิบาดะห์นะครับซึ่งซุนนะห์ประเภทนี้นะครับถ้าหากว่าผู้กระทําหรือเรามีเจตนานะครับที่จะปฏิบัติตามท่านนบีในด้านการเดินนะครับหรือว่าการนั่งหรือว่าการรับประทานอาหารนะซุนนะห์ประเภทนี้ถ้าหากว่าเราเจตนาดังที่กล่าวไปเนี่ยก็ถือว่าได้ผลบุญเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วสรุปมี3ประเภทซุนนะห์มุอักกะดะห์คือซุนนะห์ที่ท่านนบีได้ปฏิบัติกระทําอยู่เป็นประจํานะครับและซุนนะห์ที่ท่านนบีไม่ได้ทําอยู่เป็นประจํานะครับซุนนะห์กอรุมุอักกะดะห์นะครับและ3ซุนนะห์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําหรือการปฏิบัติของท่านนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับอิบาดะห์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความหมายของสิ่งที่เป็นซุนัตนะครับหรือมันดูบนะครับและคำว่ามันดูบหรือคำว่าซุนัตเนี่ยก็มีชื่ออีกเช่นเดียวกันชื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นซุนนะนะครับหรือมัสนูนนะครับสิ่งที่เป็นซุนัตหรือมุสตะฮับนะครับก็อยู่ในความหมายของมันดูบหรือสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมหรือไม่เป็นคำว่านัฟลันนะครับนัฟลก็คืออยู่ในความหมายของสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมนั่นเองนะครับต่อมาครับประเภทที่3ของอะห์กามตักลีฟียะนะครับประเภทแรกวาญิบนะครับซุนัตนะครับมัสนูนหรือมันดูบครับส่วนประเภทที่3มุฮัรรอมนะครับมุฮัรรอมคำว่ามุฮัรรอมนะครับสิ่งต้องห้ามในทางภาษาก็คือมัมนุอะสิ่งที่ถูกสั่งห้ามเอาไว้นะครับส่วนในทางวิชาการนะครับในทางวิชาการคำว่าอัลมุฮัรรอมเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่นะครับอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยได้สั่งห้ามมิให้กระทำโดยเป็นการสั่งห้ามในเชิงบังคับใช้ไม่ให้กระทำสิ่งดังกล่าวเช่นการละทิ้งการสิ่งที่เป็นตั้งการตั้งภาคีนะครับหรือการอกตัญญูหรือสิ่งที่เป็นบิดอะห์ต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะล้วนเป็นสิ่งที่ศาสนาหรือผู้บัญญัติศาสนาอัลลอฮ์และรอซูลได้สั่งห้ามมิให้กระทำนะซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามนั่นก็คือแน่นอนสิ่งที่เป็นวาญิบนั่นเองนะครับหรือสิ่งที่เป็นซุนัตและสิ่งที่เป็นเรื่องมูบะห์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เข้าอยู่ในความหมายของคำสั่งห้ามนะครับส่วนสิ่งที่เป็นสิ่งมุฮัรรอมนะครับก็คือผู้ที่ละทิ้งมันนะโดยถือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งใช้คำสั่งห้ามนะครับการโทษการละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามนะผู้ที่ละทิ้งเนี่ยจะได้รับผลบุญนะและผู้ที่กระทำมันสมควรที่จะได้รับการลงโทษนะครับต่อมาครับคำกล่าวที่ว่ามายุซาบูนะครับคำว่ามุฮัรรอมเนี่ยคือยุซาบูตาริกูฮูอิมติซาลันวะยัสฮิกุลิกอบฟาอิลูฮูนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามก็คือพูดที่ละทิ้งคือทิ้งถือว่าได้บุญและการกระทำสิ่งดังกล่าวถือว่าเกิดโทษสมควรได้รับการลงโทษนะครับคำว่าผู้ที่ละทิ้งมันนะครับการละทิ้งมันสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามเนี่ยจะได้รับผลบุญเนี่ยนะครับก็คือถ้าว่าคนคนหนึ่งทิ้งเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเขาก็จะได้รับผลบุญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับการละทิ้งสิ่งต้องห้ามเพื่อเป็นเนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามเนี่ยจะไม่ได้รับผลบุญในกรณีที่ว่าถ้าหากว่าเขาหรือคนคนหนึ่งละทิ้งสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามเนื่องจากไม่มีความสามารถหรือเนื่องจากการหลงลืมนะครับถ้าหากว่าคนคนหนึ่งนะครับ
ละทิ้งในสิ่งที่ต้องห้ามเนื่องจากไม่มีความสามารถหรือเนื่องจากหลงลืมเนี่ยการละทิ้งดังกล่าวไม่ถือว่าได้รับผลบุญในเรื่องนั้นนะครับซ้ำแล้วนะครับยังมีโทษด้วยในกรณีของคนคนหนึ่งที่ละทิ้งสิ่งต้องห้ามเพราะไม่มีความสามารถที่จะกระทำตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งนะครับไม่ได้ดื่มสุราเพราะว่าไม่มีความสามารถเนื่องจากหมอห้ามนะไม่ให้ดื่มสุราเพราะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายถ้าคนคนหนึ่งไม่ได้ละทิ้งหรือว่าละทิ้งการดื่มสุราเนื่องจากไม่มีความสามารถนี้เนี่ยนะเขาก็จะไม่รับผลบุญซ้ำแล้วเนี่ยยังมีบทลงโทษหรือมีบาปด้วยเนื่องจากมีบาปในแง่การเจตนานะครับการเจตนาก็คือถ้าหากว่าเขามีความสามารถเขาก็ทำนะหรือตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งนะครับไม่ได้ทำความผิดไม่ได้ความเชื่อเพราะไร้ความสามารถนะครับคนหนึ่งต้องการขโมยนะเตรียมบันไดเพื่อที่จะปีนบ้านคนอื่นนะแต่เวลามีคนมานะครับก็ไม่ได้ทำจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่ได้ทำไอการไม่ได้ทำตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ซ้ำแล้วนะครับยังได้รับโทษหรือมีบาปอันเนื่องมาจากเขาเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เป็นสาเหตุที่นำไปสู่สิ่งต้องห้ามก็คือการขโมยนั่นเองนะครับเป็นต้นนะครับและมุฮัรรอมนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามเนี่ยก็มีชื่อที่คล้ายกันเช่นเดียวกันเหมือนกับเรื่องอื่นๆนั่นก็คือมะฮซูรนะครับมะฮซูรหรือมัมนูอะนะครับซึ่งทั้งสองชื่อที่กล่าวมาอยู่ในความหมายของสิ่งที่ต้องห้ามทั้งสิ้นนะครับส่วนประการต่อมานะครับเราพูดถึงสิ่งที่เป็นวาญิบนะครับสิ่งที่เป็นสุนัตนะครับและสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามต่อมานะครับก็คือสิ่งที่เป็นมักรูห์นะครับในทางภาษาก็คือสิ่งที่น่ารังเกียจนั่นเองส่วนในทางบทบัญญัตินะครับคำว่ามักรูห์เนี่ยสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้ละทิ้งเนี่ยก็คืออะไรครับคือสิ่งที่ผู้บัญญัติศาสนาคือสิ่งที่อัลลอฮ์มานะฮาอันฮุอัชชาริอะลาอะลาวัชชิลอินซามบิตตักีนะครับสิ่งที่ศาสนาหรือผู้บัญญัติศาสนาเนี่ยได้สั่งห้ามโดยการสั่งห้ามนั้นเนี่ยนะครับเป็นการสั่งห้ามในเชิงไม่ได้เป็นการบังคับใช้ให้ละทิ้งนั่นคือเป็นการส่งเสริมให้ละทิ้งนั่นเองนะครับก็คือคำสั่งห้ามที่ศาสนาได้สั่งห้ามแต่ไม่ได้เป็นการสั่งห้ามในเชิงบังคับใช้ให้ละทิ้งแต่เป็นการส่งเสริมให้กระทำนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งมักรูห์เนี่ยนะครับก็คืออะไรก็คือผู้ที่กระทำนะจะไม่ถูกลงโทษนะส่วนผู้ที่ละทิ้งจะได้รับผลบุญมายุสยุซาบุตาริกูอิมติซาลันวะลายูอากฟาอิลูฮูก็คือสิ่งที่ทิ้งและได้บุญนะครับการกระทำมันไม่เกิดโทษนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งมักรูห์เนี่ยก็สมควรที่จะต้องออกห่างหรือละทิ้งมันเพราะการที่เราเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสิ่งมักรูห์สิ่งที่น่ารังเกียจในศาสนาเนี่ยมันจะเป็นเหตุหรือนำไปสู่สิ่งต้องห้ามได้เหมือนอย่างสิ่งที่เป็นบาปเล็กถ้าหากว่าทำบ่อยจนกระทั่งมันนำไปสู่บาปใหญ่ได้สิ่งที่เป็นสิ่งมักรูห์ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งต้องห้ามนั่นเองนะครับต่อมานะครับประการที่5นะครับเราพูดมาแล้วนะครับเมื่อกี้ในเรื่องวาญิบนะครับซุนนะห์นะครับมุฮัรรอมนะครับมักรูห์และประการที่5ในเรื่องอะห์กามอัตตักลีฟียะ
ก็คืออัลมูบาห์นั่นเองอัลมูบาห์เนี่ยในทางภาษาก็คืออัลมุอลินก็คือสิ่งที่มันเปิดเผยนะครับสิ่งที่มันเปิดเผยและสิ่งที่มันอนุญาตนะครับส่วนในทางหลักวิชาการนะครับหลักวิชาการอัลมูบาห์ในทางหลักวิชาการก็คือสิ่งที่ไม่เกี่ยวพันกับคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามใดๆโดยตัวนะครับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามโดยตัวมันนะครับก็คือมาลายะตัลลักบิฮิอัมรุนวะลานะฮยุนนะครับเช่นการรับประทานอาหารนะในช่วงรอมฎอนในตอนกลางคืนนะครับและการกระทำอื่นๆซึ่งมีอยู่มากมายนะครับในเรื่องมุบะนะครับก็คือสิ่งที่มันไม่เกี่ยวพันกับคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามนะครับสิ่งที่ไม่เกี่ยวพันโดยตัวนะครับเช่นนะครับเช่นคำตัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าอุฮิลละละกุมไลลาตัสซิยามอัตรอฟะซูอิลานิซาอิกุมนะครับเช่นคำตัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าในค่ำคืนของการถือศีลอดซึ่งการรอฟัสก็คือการมีปฏิสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของพวกท่านนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับและเรื่องอื่นๆนะครับมีอยู่มากมายนะครับที่เป็นสิ่งมุบะห์นะครับก็คือสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามโดยตัวนะครับและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งใช้คำสั่งห้ามเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เป็นวาญิบและสิ่งที่เป็นมันดูบหรือสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งใช้ส่วนสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งห้ามในความหมายนี้ก็คือสิ่งที่ฮารอมกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มักรูฮ์นั่นเองนะครับส่วนในความหมายหรือคำพูดคำอธิบายของมุบะห์ที่ว่านะสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามโดยตัวนะครับหมายความว่าถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งนะครับเกี่ยวพันหรือเป็นสื่อให้กับสิ่งที่ถูกสั่งใช้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกสั่งใช้ตามไปด้วยนะครับหรือนะครับสิ่งหนึ่งมันเกี่ยวพันนะครับกับสิ่งที่ถูกสั่งห้ามหรือเกี่ยวพันกับสิ่งที่มักรูฮ์นะครับมันก็จะเป็นไปตามฮุกมเป็นไปตามสื่อกลางที่นำไปสู่สิ่งนั้นนั่นเองอย่างที่เราได้บอกไปแล้วในตอนแรกนะครับเช่นคนหนึ่งนะครับเรื่องน้ำนะครับถ้าหากว่าเขาต้องอาบน้ำละหมาดและไม่สามารถที่จะหาน้ำได้นอกจากว่าจะต้องซื้อน้ำเนี่ยการซื้อน้ำนะการซื้อขายฐานเดิมนะครับคือสิ่งที่ศาสนาอนุมัติแต่ในกรณีนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นนะครับถ้าหากว่าเขาไม่มีสามารถที่จะได้มาซึ่งน้ำในกรณีอื่นๆนะครับหรือกรณีที่ เราจะทำในสิ่งที่เป็นซุนนะนะเช่นการใส่น้ำหอมในวันศุกร์เป็นนะครับเป็นต้นการที่เราซื้อน้ำหอมโดยมีเจตนานะครับจะใส่เพื่อที่จะให้เป็นน้ำหอมหรือเกิดความหอมในการไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยไอการซื้อน้ำหอมของเราด้วยกับเจตนานี้เนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะส่งเสริมให้กระทำนะครับตลอดจนอื่นๆในทำนองนี้ดังนั้นนะครับกฎในข้อนี้ในสิ่งที่เป็นเรื่องมุบาห์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าสิ่งที่เป็นมุบาห์เป็นสื่อสำหรับสิ่งต้องห้ามนะสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นมุบาห์นั้นก็จะเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับและถ้าหากว่าสิ่งที่เป็นมุบาห์นั้นเป็นสื่อให้กับสิ่งที่เป็นสิ่งมักรูฮ์นะครับมันก็จะเป็นสิ่งมักรูฮ์ไปและเช่นเดียวกันครับในเรื่องที่เป็นวาญิบในเรื่องที่เป็นซุนนะห์ถ้าว่าสิ่งใดก็ตามนะที่เป็นสื่อไปสู่สิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับสิ่งดังกล่าวก็จะถือเป็นซุนนะห์ถือเป็นวาญิบตามไปด้วยนะครับและต่อมาครับสิ่งที่เป็นสิ่งอนุญาตมุบาห์เนี่ยก็มีชื่ออื่นๆอีกเช่นเดียวกัน
นะครับนั่นก็คือชื่อฮาลาลนะหรือจาอิซนะครับส่วนคําที่ใช้บ่อยนะครับหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ใช้หรือได้กล่าวเอาไว้ได้ตัดเอาไว้ในกุรอานนั่นคือคําว่าฮาลาลนะครับเช่นคําตัดของพระองค์ที่ว่าอัลยอมะอูฮิลละละกุมุตตอยยิบาตวะตออามุลละซีนาอูตุลกิตาบฮิลลุลละกุมวะตออามุกุมฮิลลุลละฮุมนะครับเช่นนะคําว่าฮาลาลมีกล่าวไว้ในอัลกุรอานมากกว่าคําอื่นเช่นคําตัดของพระองค์ที่กล่าวไปนะครับว่าคืออัลวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่ดีทั้งหลายเนี่ยได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกท่านแล้วนะและอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์นะก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าและอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขานะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นฮุกมตักลีฟียะนะครับฮุกมข้อตัดสินในทางบทบัญญัติประเภทแรกนะครับซึ่งก็คือวาญิบนะครับสุนัตมันดูบนะครับหรือฮารอมนะครับหรือมักรูฮ์และมูบาห์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหลายๆคนทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อหาของเราในครั้งนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวไปนะครับอะห์กามตักลีฟียะนะครับและอินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาพูดถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับฮุกมหรือข้อตัดสินทางบทบัญญัติในประเภทที่2นั่นก็คือฮุกมอะห์กามอัลวัดอียะนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่เป็นเนื้อหาของเราในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามกันต่อเนื่องนะครับก็อยากจะให้ถ้ามีอะไรมีคำถามหรือมีสิ่งที่ไม่เข้าใจนะครับผมอาจจะพูดสะดุดหรือติดขัดไปบ้างก็อาจจะขอมาพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะส่งคำถามหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราได้เรียนไปมาได้นะครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ